ตามข่าวต่างประเทศนะคะเหตุแผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนค่ะนอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนก็ยังทำให้บ้านเรือนถล่มนับ10หลังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเกาะปาปัวอินโดนีเซียเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยและยังตามมาด้วยแรงสั่นสะเทือน Aftershock นับ10ครั้งครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ 6.3 ริกเตอร์ค่ะและทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาอินโดนีเซียต้องประกาศเตือนภัยสึนามิท้องถิ่นก่อนยกเลิกในภายหลังและแรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านเรือนในเมืองเซรุยบนเกาะปาปัวพังถล่มลงมาประมาณ20หลังเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนวันเดียวกันยังมีรายงานแผ่นดินไหวบนเกาะสุลาเวสีวัดความรุนแรงได้ 5.3 ริกเตอร์และทำให้แผ่นดินถล่มส่วนพื้นที่ภาคใต้ของจีนทั้งในมณฑลกวางตุ้งและกวางสีมีรายงานน้ำท่วมและโคลนถล่มเนื่องจากฝนตกหนักค่ะทางการสั่งอพยพประชาชนกว่า 30,000 คนขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนสูญหายอีกนับ10คนกรมอุตุนิยมวิทยาจีนคาดการว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอีกหลายวันที่ประเทศฝรั่งเศสเกิดพายุฝนและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต9คนสูญหายจำนวน1โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงและมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่สุดคือเมืองดากริยอนขณะที่บ้านเรือนประชาชนกว่า 200,000 หลังยังไม่มีไฟฟ้าใช้และมีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพราะน้ำท่วมรางรถไฟด้วยคาบสมุทรเกาหลีก็ยังคงตึงเครียดต่อเนื่องนะคะและล่าสุดกลุ่มหัวอนุรักษ์นิยมไปประท้วงการยื่นหนังสือไปถามสหประชาชาติของกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลการสืบสวนเรื่องเรือรบเกาหลีใต้อับปางค่ะหัวอนุรักษ์นิยมซาว200คนจำนวนประท้วงในกรุงโซลของเกาหลีใต้เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ส่งอีเมลไปถามสหประชาชาติถึงความน่าเชื่อถือของผลการสืบสวนเหตุที่เรือรบเกาหลีใต้ถูกตอร์ปิโดยิงจนอับปางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งกล่าวว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังโดยผู้ชุมนุมตะโกนขับไล่กลุ่มให้อพยพไปอยู่กับเกาหลีเหนือรัฐบาลรักษาการคีร์กีสถานประกาศไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุจลาจลในเมืองทางใต้เป็นเวลา3วันขณะที่สถานการณ์ความวุ่นวายในเมืองออชและจลาลาบัดยังคงตึงเครียดส่วนประชาชนในกรุงบิเชกได้รับความเดือดร้อนเช่นกันเพราะว่าราคาผักผลไม้ที่ผลิตจากทางใต้ก็มีราคาแพงขึ้นค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเตรียมหารือกับประธานของ BP ซึ่งเป็นเจ้าของแท่นขุดเจาะน้ำมันต้นเหตุแห่งวิกฤตคราบน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกโดยประเด็นหลักที่มีการหารือกันคือการชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนงานและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะขณะที่ชาวอเมริกันเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการแก้ไขช้าเกินไปกระทรวงแรงงานของฝรั่งเศสประกาศขยายอายุเกษียณราชการจากเดิม60ปีเป็น62ปีครอบคลุมตั้งแต่ปีนี้ถึง8ปีข้างหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเงินบำนาญและการก่อนหนี้สาธารณะซึ่งตอนนี้ยังสูงกว่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้นะคะขณะที่สหภาพแรงงานก็เดินขบวนประท้วงเพราะไม่เห็นด้วยเจ้าหน้าที่พบตัวนายชาลีรีดอายุ72ปีนักธุรกิจเชื้อสายสวิสที่ถูกทิ้งไว้ในกระท่อมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านริมชายฝั่งจังหวัดซัมโบอันกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์แล้วหลังจากที่ทหารบุกโจมตีแหล่งซ่อนตัวของคนร้ายที่ลักพาตัวเข้าไปซึ่งทำให้คนร้ายตกใจแล้วหนีเอาตัวรอดพร้อมกับทิ้งเขาไว้ญี่ปุ่นได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ทารกซึ่งมีพฤติกรรมและพัฒนาการเหมือนทารกวัย9เดือนเพื่อศึกษาการเติบโตของมนุษย์รวมถึงพัฒนาการและระบบหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาให้เหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือหน้าตาของหุ่นยนต์ทารกวัย9เดือนชื่อโนบี้นะคะคณะทำงานนำโดยศาสตราจารย์ยาสุโอะคุนิโยชิจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีการติดตั้งกล้อง2ตัวสำหรับการมองและมีไมโครโฟน2ตัวสำหรับการฟังค่ะนอกจากนี้ผิวของหุ่นยนต์ก็ยังมีเครื่องส่งสัญญาณที่ไวต่อการสัมผัสกว่า600จุดทั่วร่างกายทำให้หุ่นยนต์โนบี้มีการรับรู้เช่นเดียวกับมนุษย์ในวัยนี้
จุดประสงค์ของโครงการผลิตหุ่นยนต์นี้ก็เพื่อเข้าใจการเติบโตของมนุษย์และสร้างระบบของหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมที่หลากหลายทำหน้าที่ได้หลายอย่างเพื่อตอบโต้กับมนุษย์ด้วยรวมทั้งยังช่วยสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวนอกจากนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้การสร้างสังคมที่หุ่นยนต์และมนุษย์อยู่ร่วมกันประสบความสำเร็จเร็วขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นประดิษฐ์หุ่นยนต์ทารกแรกเกิดออกมาเพื่อฝึกทักษะการเลี้ยงดูทารกให้กับพ่อแม่มือใหม่ด้วยค่ะ